สวัสดีค่ะผู้พี่วิรภูลค่ะคลิปนี้เราจะมารีวิวเครื่องปั๊มน้ำนะคะตัวนี้เลยค่ะเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติแบบชนิดเล็กๆนะคะขนาดเล็กค่ะเพิ่งสั่งมานะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันค่ะออกมาแล้วนะคะก็จะได้เป็นเครื่องปั๊มน้ำขนาดเล็กค่ะหน้าตาก็น่ารักดีนะคะขนาดเล็กน้ำหนักไม่หนักมากนะคะพอดีค่ะก็จะมีตรงมีจะเป็นท่อนะคะแล้วก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดจะอยู่ด้านบนนะคะสีขาวดำตรงนี้จะเป็นที่ชาร์จแบตนะคะสำหรับชาร์จแบตค่ะมาดูอุปกรณ์เสริมกันบ้างนะคะตัวนี้เขาก็แถมให้มาค่ะเป็นสายยางค่ะสายยางสำหรับเอาไว้ดูดน้ำขึ้นมานะคะตัวนี้จะยาวราวๆสัก 4-50 เซนได้นะคะจะพอดีกับตัวกระปุกน้ำนะคะถังน้ำนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะก็จะเป็นเสริมเข้ามาอีก2อย่างก็คือเป็นสายชาร์จแบตนะคะแล้วก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะท่อสแตนเลสค่ะเอาเหมือนกับว่าเป็นตัวก๊อกนะคะเอาไว้เสียบตรงนี้ค่ะตรงนี้เขาจะเป็นเหมือนกับก๊อกน้ำนะคะหรือว่าท่อระบายน้ำนะคะตรงนี้เลยค่ะแล้ววิธีการประกอบก็เสียบก็เป็นง่ายๆแบบนี้นะคะส่วนสายยางเราก็ประกอบด้านล่างโดนด้านล่างนะคะก็ใช้ตัวนี้เสียบเข้าไปค่ะสำเร็จแล้วนะคะคือประกอบแค่นี้ก็พร้อมใช้งานค่ะในการใช้งานเราก็จะใช้ตัวสายยางตัวนี้นะคะจุ่มเข้าไปในกระปุกน้ำค่ะและใช้ตรงนี้วางกดสวิตช์ก็ใช้งานได้เลยนะคะแต่ตอนนี้เราต้องชาร์จแบตก่อนค่ะเดี๋ยวเอาไปชาร์จแบตนะคะในการชาร์จแบตนะคะเวลาเราเสียบค่ะเสียบเข้าไปแล้วก็จะมีไฟแสดงสถานะแบบนี้นะคะว่ากำลังชาร์จอยู่ค่ะเมื่อชาร์จเต็มนะคะไฟตรงนี้ก็จะดับไปค่ะอันนี้ชาร์จเต็มแล้วนะคะเราก็ถอดปลั๊กออกค่ะอันนี้ก็คือพร้อมใช้งานแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทดลองใช้งานกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามาลองใช้กันค่ะทุกคนคะกระปุกน้ำมันขนาดใหญ่แบบนี้นะคะเวลาเราจะกรอกน้ำจะอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างลำบากนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยสั่งตัวปั๊มน้ำอัตโนมัตินี้นะคะมาใช้ค่ะเวลากรอกน้ำก็จะได้สะดวกสบายนะคะเวลาใช้งานแล้วก็หย่อนตัวสายยางลงไปในกระปุกแบบนี้เลยนะคะมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้คือพร้อมใช้งานค่ะเวลาเราจะใช้งานเราก็กดสวิตช์ด้านบนนะคะเพื่อจะเปิดน้ำออกมาจากก๊อกค่ะกดแบบนี้เลยนะคะจากนั้นน้ำก็จะไหลออกมาเราก็นำขวดน้ำหรือแก้วน้ำมากรองได้เลยนะคะมารองน้ำได้เลยค่ะเวลาใช้เสร็จเราก็ปิดแค่นี้เองนะคะเป็นไงคะสะดวกสบายไหมคะเหมาะสำหรับคนที่บ้านไหนที่ชอบใช้น้ำแบบกระปุกใหญ่แบบนี้นะคะสะดวกสบายค่ะไม่ต้องยกเสียเวลายกมากรอกน้ำอย่างเงี้ยนะคะมีไว้ติดบ้านดีนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องภูพิษของกระปุกค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ